สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็จีสิริชาแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่16ของฤดูกาลนะครับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะครับ2ทีมจากแมนเชสเตอร์เจอกันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมอยู่กับผมก็จินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับซิตี้กลางสัปดาห์ครับบุกไปชนะเบอร์ลี่มา4ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ลงเล่น15นัดมี32คะแนนนะครับตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยู่11คะแนนนะครับส่วนแมนยูอยู่ที่6ครับมี21คะแนนนะครับมาดู11ตัวจริงของซิตี้ก่อนครับผู้สาประตูเป็นเอเดอร์สันครับแผงหลังมีคลายวอล์กเกอร์แฟรนันดินโญครับแล้วก็มีทางด้านเบนจามินเมนดี้ด้านกลางเป็นทางด้านดาวิดซิลบาครับโรดี้คีวินเดอบรอยและตัวรุกเบลโตซิลบาเรนสเตอริงและกาเบรียลเคซุสกลางสัปดาห์นี้ทางด้านแมนยูไนเต็ดเนี่ยบุกเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับเจอกับท็อตแฮมสเปอร์ครับแล้วก็เฉือนชนะได้ 2-1 ส่วนแมนยูครับสิบตัวจริงเริ่มฝั่งผู้สาประตูเป็นดาวิดเดเคียร์ครับแผงหลังก็จะมีอารอนเมปิสกาวิกเตอร์ลินและแพนนี่แม็กควายแอสซี่ยังครับกลางรับเป็นสกอตแมนโทมิเน่คู่กับเฟร็ดแล้วกลางรบเป็นเดนเนียลเจมส์เจสซี่ลินการ์ดมาคัตแรดฟอร์ดนะครับและนาเปาใช้อันโทนี่มาเซียลนะครับครับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กำลังจะเริ่มนะครับเป็นฝั่งทางด้านซิตี้จะเคลียร์ก่อนครับจากซ้ายไปขวาเกมเริ่มหรือว่าแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ยกแรกในฤดูกาลนี้จะจบอย่างไรนะครับแต่วันนี้จ่ายเสียครับนำมาเซียวกระชากไปได้หนีวอล์กเกอร์มาเซียลแล้วจ่ายเรียดติดแฟรนันดินโญหันไปที่วอล์กเกอร์ย้อนไปที่แฟรนันดินโญโอตาเมนดี้เดบรอยย้อนมาโรดี้เดบรอยให้แฟรนันดินโญวอล์กเกอร์เดนซันนะครับเมโดซิบาวอล์กเกอร์เคปเดบรอยเคซูสไปที่เมโดซิบาครับให้เคซูสจิ้มมาเมโดซิบาไปไม่ได้ครับบอลของท่านแมนยูเจมส์มาทำเป็นเนให้มาเซียลครับทางขวาเจมส์มาเซียลมาที่ว่างซ้ายเป็นมาคัตแอฟฟอร์ดครับไปนี้ติดวอลเกอร์อาจจะยังตายได้แล้วเฟสไหลมามาเซียลแล้วต่อเป็นเจมส์โอ้โหโหโอ้1-0เลยครับโอ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับโอ้จังหวะโต้กลับมาของทางแดเนียลเจมส์ครับโอ้ซ้ำเข้าไปนะครับแมนยูขึ้นนำโอ้โหแมนซิตี้ยังบุกไปไม่ถึงหน้าบ้านของแมนยูเลยนะครับโอ้ดูครับเล่นเอาแนวรับของทางแมนซิตี้นี่เอาไม่อยู่ครับโอ้โหแล้วเป็นแดเนียลเจมส์ครับโอ้ยิงเสาแรกเข้าไปครับแมนยูขึ้นนำนะครับเพียงแค่9นาทีเอาละครับซิตี้ตามหลังนะครับเกมนี้โดนตั้งแต่9นาทีแรกอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปยังไม่ถึงหน้าบ้านของแมนยูเลยนะครับฝั่งซิตี้สเตอร์ลิงให้มาที่เดวิดซิลบาเปิดมาโยยเดคียต้องปัดทิ้งแล้วครับลูกเตะมุมของแมนซิตี้ดูนี่ครับเจมส์สายนิดนึงนะครับโอ้โหแล้วหมดสิทธิ์ครับเอเดอร์สันลูกเตะมุมของแมนซิตี้นะครับโดยเควินเดอบรอยน์รอสั่งกำแพงแล้วเล่นสั้นครับไปที่สเตอร์ลิงโอ้โหสเตอร์ลิงโอ้ทำเสียของไปเองครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนซิตี้ชนะแมนยูทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับโดยที่ฤดูกาลที่แล้วครับเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมเนี่ยแมนซิตี้ชนะแมนยูได้ 3-1 นะครับก่อนที่จะเล่นโอลด์แทรฟฟอร์ด
ช่วงเมษายนในปีนี้นะครับซิตี้บุกชนะแมนยูได้ 2-0 อาจจะวันนี้เล่นการไปที่ว่างติดเมนดี้ครับแล้วแม็กควายตักได้ครับมันจะไม่แน่จิ้มมาให้เฟรดลินการ์ดติดโอตาเมนดี้นะครับโอ้โอตาเมนดี้โอ้โหเกิดขึ้นหน้าแต่ว่ากลายเป็นว่าบอออกข้างเลยครับโอ้โหซิตี้ต้องตั้งล้ำให้ได้แล้วครับตอนนี้ทุ่มก็ติดเบโดซิบาครับวอลเกอร์แหมจ่ายติดลินการ์ดเอาแล้วลินการ์ดฉกได้ลินการ์ดให้ไปที่มาเซียลพิกยิงโดนบล็อก2คนวอลเกอร์ย้อนที่เอเดอร์สันเอเดอร์สันก็ออกบอลโอ้โหโอ้วันนี้ซิตี้เหมือนจะกล้ากล้ากลัวเหมือนกันนะครับจ่ายบอลกันเสียง่ายๆได้ทุ่มอีกครั้งครับแมนยูเฟร็ดลินการ์ดเดอบรอยดักได้ครับเบโตซิลวาเดอบรอยแล้วเปิดจังหวะนี้ล้ำหน้าครับเบโดซิลวาออกไปก่อนแล้วนะครับลูกฟรีคิกก็เป็นซิตี้ดักได้นะครับซิลวาเมนดี้มาให้เดวิดซิลวาย้อนไม่ใช่เมนดี้ดาวิดซิลวาเข้ากลางมาที่โรดี้ชิปมาของขวาเบโดซิลวาไหลเรียกเดบรอยชิงอัพเบโดซิลวาทางขวาโยกหนีแอซิยังเดบรอยให้เบโดซิลวาเปิดมาเสา2ติดวานวิสาก้าโผล่มาลินการ์ดตั้งให้เดนิเอลเจมส์มาเซียลครับให้เดนิเอลเจมส์ไม่ผ่านเฟรนินโญอาโรดี้เคซูสย้อนมาเดบรอยวอลเกอร์เดบรอยชิงกับวอลเกอร์ครับเดบรอยย้อนไปที่โรดี้เบโตเดวิดซิลวาครับเดบรอยปะไปทางซ้ายที่เมนดี้จ่ายติดเจมส์เดนิเอลเจมส์ไปแล้วครับเจมส์ไปแล้วครับบอลไต่บนขนานเส้นนะครับเจมส์ไปคนเดียวแล้วข้างหน้ามองหาเพื่อนแล้วเปิดมาเสา2แล้วเปลี่ยนทางโดยลินการ์ดเอ้าขอไปเป็นแรดฟอร์ดโอ้โห2-0โอ้ต้องชมเดนิเอลเจมส์นะครับที่ฉกจะได้มาจากของทางผู้ชายเมนดี้นะครับโอ้โหแล้วเปิดลูกนี้แม่นครับแม่แล้วแรดฟอร์ดตั้งศีรษะโขกเลยครับโอ้2-0โอ้เอาละครับขึ้นคนเดียวครับโอ้โหวันนี้1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ครับทางด้านเดนิเอลเจมส์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นัดแรกของเขาด้วยครับเดนิเอลเจมส์โอ้คนที่เซ็งคือคนนี้แหละครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโอ้โดน 2-0 ในบ้านตัวเองนะครับแล้วสถิติลูกการนี้เนี่ยถ้าหาแมนซิตี้โดนนำก่อนไม่มีเกมไหนที่กลับมาได้เลยนะครับเกมนี้ตามหลังไป 2-0 ซะแล้วครับครับแมนซิตี้ต้องเรียกสมาธิกลับมาแล้วครับยังไม่จบครึ่งแรกเซอร์ลิงเดอบรอยสิ่งแรกที่ต้องทำคือประตูไข่แตนนะเคซุสไม่ผ่านดินเดอร์เลิฟหรอกครับเฟสให้มาลินจัดเดดโรดี้แล้วบอลย้อนเป็นแอสยังบังได้แต่ไปเข้าทางแต่ยังได้ครับแอสยังแต่จ่ายโรดี้ครับซิตี้สวนเดอบรอยสายเติมเป็นเซอร์ลิงย้อนมาเคซูสเซอร์ลิงเลือกทางซ้ายเติมแล้วเป็นเชมเบอร์ไม่ได้เปิดมาลินเดอร์เลิฟมงเคลียร์แล้วเคซูสวันนี้บอลจะตามมาเหมือนบอลไม่เป็นใจให้กับกับเคซูสนะครับบอลแฉลบมาโอ้มีทางด้านแอสซี่ยังด้วยนะครับเป็นลูกตั้งแต่จากประตูของแมนยูนะครับไม่ได้อะไรเดคาครับเปิดยาวแมนกับมาเซียลแต่พักออกเก็บไม่ได้เดบรอยย้อนมาวอลเกอร์สนับเดบรอยครับไปที่โรดี้ข้ามไปหาสเตอร์ลิงติดวันวิสาก้า
จมส์แดเนียลเจมส์โดนดึงจากข้างหลังไปได้ครับแดเนียลเจมส์เจมส์เปิดให้กับทางเชสซี่ลินการ์ดลินการ์ดมีโอตาเมนดี้หนีได้แล้วเปิดมาเสา2แรดฟอร์ดมงตั้งมาติดวอลเกอร์วอลเกอร์ก็หวัดแล้วครับบอยังไม่ออกเป็นแอชยังไปเข้าทางเบโตซิบาครับวอลเกอร์ย้อนเฟนโยครับเดบรอยสั้นๆกับเฟนนันดินโยมาที่วอลเกอร์เบโตซิบาโยกเข้าในแล้วไปที่ว่างแมนครับที่สเตอร์ลิงเปิดเข้ามาติดแม็กควายแถว2เมโลสบาตบัดมาโรดี้แล้วจบครึ่งแรกครับโอ้โหโอ้โหซิตี้ครึ่งแรกแทบไม่ได้จบเลยครับโอ้ตรงกันข้ามกับแมนยูครับโอ้ได้ไป2ประตูแล้วครับตอนนี้แมนยูนำซิตี้2-0เดี๋ยวต้องมาดูครึ่งหลังกันต่อว่าเว็บวาร์ดิโอล่านี่จะแก้เกมอย่างไรนะครับในซีซั่นนี้ยังไม่มีเกมไหนที่โดนนำแล้วกลับมาได้เลยนะครับเอาครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ในครึ่งแรกก่อนนะครับนี่ครับ9นาทีแรกดูกันต่อบอลของแมนยูครับจบที่เดนิเอลเจมส์โอ้โหเราบอกว่าเป็นทีมเวิร์กเลยนะครับจังหวะนี้และลูกที่2ครับดูเดนิเอลเจมส์เปิดมาแล้วไม่มีใครระวังมาคัทแรดฟอร์ดนี่ครับวอลเกอร์ก็ประกบห่างนะครับเอเดอร์สันนี่ก็หลงไปแล้วครับโอ้โหประตูที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสใกล้เคียงสดของทางแมนซิตี้นะครับกวาดงัดของทางกาเบรียลเคซุสข้ามคานนะครับทำให้จบครึ่งแรกแมนยูบุกมานาแมนซิตี้2-0มาดูครึ่งหลังกันต่อครับที่เอติฮัดสเตเดียมครับโหเจ้าถิ่นตามหลังถึง2ประตูเราขึ้นมาเปอร์เซ็นต์การคอมบอลนี่ซิตี้เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าโอกาสการลุ้นประตูนี่แทบไม่มีเลยครับดูซิบาให้มาดูซิบาติดแม็กควายเคลียร์ออกมาครับที่ว่างวอลเกอร์เล่นได้แฟนนินโยครับเดบรอยย้อนมาโรดี้ข้ามมาสเตอร์ลิงไปที่ว่างนะครับเดบรอยคิวเดบรอยเลือกโอ้ติดวันพิสกาแล้วเดอบรอยแล้วมีคาร์เคซูดคัตตีไข่แตกไล่มาเอาครับแมนซิตี้กับคือสู่เกมได้ครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อ2ครับโอ้แมนยูเคลียร์ไม่ขาดเหมือนกันครับจังหวะนี้แล้วสุดท้ายครับเคซูดอยู่ตรงนั้นครับแปะเข้าไปดูจังหวะที่เดอบรอยครับนี่ครับไปติดทางด้านวันพิสกานะครับแล้วมาเข้าทางกับที่เคซูดนะครับแปดด้วยซ้ายครับโอ้โหหน่วยนี้ต้องชมเคซุสด้วยครับจังหวะนี้คือเฉียบคมมากครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยครับ 1-2 โอ้ถือว่าเปิดครึ่งหลังมา6นาทีครับถือว่าตีไข่แตกได้เร็วครับในช่วงเวลาครึ่งหลังแมนโมเมนตัมจะมาฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างแมนซิตี้หรือไม่นะครับโรดี้เชสซุสมาที่เดบรอยโรดี้แมนทางซ้ายครับที่สเตอร์ลิงไม่ผ่านวานบิสาก้าครับเหลี่ยมนิดวานบิสาก้าอารอนวานบิสาก้าไปเองเปิดให้ลินการ์ดแต่สั้นออชเมเน่มาเชียลเปิดมาให้นิงการตวัดไปเสา2ติดแล้วเคลียร์ออกมาครับบอลของแมนยูครั้งแม็กควายวินเดอร์เลิฟเฟสเหลี่ยมนี้เป็นซิลบาเก็บได้ครับโรดี้ซิลบาครับไปที่โรดี้ออกซ้ายที่เบเชเมนเมนดี้นะครับแล้วเปิดยาลูกนี้เข้ามือดีคิวอาร์ครับแม่เป้าตรงนั้นเนี่ยเป็นเบโตซิลบานะครับไม่ถึง
มาเซียลเป็นโรดี้เก็บได้อัพซิตี้ได้ลุยอีกครั้งเรียบร้อยแบโดซิลวาไหลให้เคซุสจังหวะนี้รีบยิงไปหน่อยครับแหมยังตีเสมอไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่แบโดซิลวาแตะให้กับกาเบรียลเคซุสนะครับยังไล่มาไม่ได้ใหม่ครั้งครับเบโรซิบาให้มาที่เคซุสย้อนมาเบโรซิบาเปิดติดแอสซียังครับเป็นช่วงที่ซิตี้ได้ลุยใส่นะครับตามหลังมีแค่ประตูเดียวแต่เนี่ยเจมส์ไปที่ว่างให้มาเซียลมาเซียลไปแล้วครับมาเซียลทางขวาแล้วเปิดมาปูแถว2และฟอร์ดแตะติดวอล์กเกอร์บอลอยู่ที่คาร์ล็อกเกอร์ย้อนมาให้เฟนินโญข้ามมาทางซ้ายที่ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับสเตอร์ลิงแล้วเปลี่ยนแกนอีกครั้งไปที่เบโรซิบาแม่นด้วยเบโรซิบาข้างหน้ามีเพื่อนรอแล้วไหลให้ติดแม็กไวแม่กะจะให้เดอบรอยนะครับโดนดักออกมาก่อนแล้วแมนยูจะสวนครับแรดฟอร์ดไม่ผ่านกุนโดกานตัวสำรองลงมานะครับอิงการกุนโดกานล็อกเกอร์วอลเกอร์เปิดมาติดแม็กไกวครั้งเจมส์แม็กโทมินีครับชิงมาต้าแดเนียลเจมส์ไปแล้วครับแดเนียลเจมส์แล้วเปิดมาเสา2แรดฟอร์ดเก็บได้แล้วแตะแล้วซัดแล้วโอ้โห3ประตูต่อ1โอ้แล้วครับโมแมนยูทิ้งเอาไปอีกครั้งครับโอ้จังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับจังหวะที่เนียลเจมส์ให้กับแรดฟอร์ดครับโอ้โหโอ้แล้วเหมือนฉายหนังเดิมฉายหนังซ้ำเหมือนลูกที่2นะครับเฮอร์เจมเปิดมาแต่คราวนี้นี่การยิงเป็นการยิงโดยใช้เท้าครับลูกที่2นี่เจมเปิดมาแล้วแรดฟอร์ดมงแต่จังหวะนี้เจมเปิดมาแล้วแรดฟอร์ดจับแล้วก็ยิงด้วยขวาครับโอ้3-1แมนยูทิ้งห่างออกไปนะครับโอ้โหรุนแฮตทริกแล้วครับทางด้านมาคัสแรดฟอร์ดขึ้นมานาทีที่76ครับแมนยูเปลี่ยนครับส่งต้านฮิตชองครับแทนทางด้านแดเนียลเจมส์โอ้ซิตี้แม่อุตส่าห์ตีใครแตกได้เร็วนะครับเครื่องหลังเพียงแค่6นาทีแต่สุดท้ายโดนลูกที่3ครับแล้วมาอีกครั้งครับแมนยูข้ามไปหาแรดฟอร์ดเปิดติดไปนายินโยให้มาดาวิดซิลวาแบโดซิลวาครับแบโดไฮวอล์กเกอร์แบโดซิลวาครับคุณตุ๊กการแบโดซิลวาย้อนมาให้เดอบรอยชิงกัน2คนยังพอมีเวลาครับทางด้านแมนซิตี้ถ้าหากได้ลูกที่2กลับคืนมานะครับไม่แมนติดแรดฟอร์ดแอสซียังจังหวะนี้แอทเมเนเก็บได้แรดฟอร์ดมาเซียลแต่สั้นๆกับแอสซียังยังเปิดลึกแล้วครับไปถึงเอเดอร์สันแฟนเอนโยครับเดบรอยแมนซิตี้เองก็พยายามเร่งนะครับแหมวันนี้ก็เสียบอลไปแล้วตันยิชช่องเฟร็ดให้แมตโทมิเน่ข้ามลึกแล้วครับลึกไปถึงเอเดอร์สันกำลังจะเป็นอีกเกมที่ซิตี้โดนนำก่อนแล้วเป็นฝ่ายแพ้นะครับสเตอร์ลิงนาทีสุดท้ายแล้วทดเวลาแล้วครับทด2นาทีซิลวาเคซุสแตะยาวไปแล้วแม็กไวมาที่ตันยิชชองครับเฟร็ดตันยิชชองเปิดลึกไปถึงเอเดอร์สันโอ้แล้วก็จบเกมครับโอ้โหโอ้ถ้าของจริงออกมาแบบนี้นี่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับว่าแมนซิตี้ครับแพ้คาตรังต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับ1ประตูต่อ3ครับ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประตูจากแดเนียลเจมส์นะครับแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ด2ประตูครับส่วนแมนซิตี้ได้ประตูติดเหตุแต่จากกาเบรียลเคซุสนะครับแล้วครับแฟนซิตี้ครับเดี๋ยวแฟนเรดอาร์มี่นี่ก็อย่าเพิ่งดราม่านะครับอันนี้แค่ในเกมเนาะก็มาลุ้นกันของจริงในวันเสาร์ที่7ธันวาคมนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็เชื่อแล้วกันว่าคู่นี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับเผลอๆอาจจะมีการยิงกระจายครับคู่นี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แต่ว่าเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ที่ยอมกันไม่ได้อยู่แล้วครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับในอดีตนี่เป็นสีแดงครับตอนนี้กลับมาเป็นสีฟ้าครับแล้วมาเจอกันในผลงานที่ถือว่าแมนยูกระเตื้องขึ้นมานะครับหลังสัปดาห์ชนะสเปอร์ได้น่าจะมีความมั่นใจกลับขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่ไม่ชนะใคร2นัดติดส่วนซิตี้ครับบุกชนะเบอร์ลีได้4-1ครับต้องมาดูว่าของจริงจะเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องก๊อตจี 4D Channel นะครับแล้วลาทุกท่านไปเลยนะครับ